ตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นประเด็นดังประจำวันพุธที่12กันยายน2555นะคะเชื่อว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายจับตามองแล้วก็คุณผู้ชมต่างลุ้นกันใหญ่เลยนะคะเรื่องของปัญหาทุกภัยว่าปีนี้จะท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่นะคะวันนี้เราจะไปสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ทางการเกิดขึ้นมาของน้ําว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรรวมทั้งปัญหาที่เราต้องรับมือนะคะจะมีภาวะในการรับมืออย่างไรบ้าง ไปติดตามนะคะสถานการณ์อุทกภัย2,555กับคุณชินนายมีชัยค่ะ มาติดตามกันที่เรื่องของสถานการณ์ทุกขภัยในปีนี้กันนะครับตอนนี้เราเห็นว่าหลายจังหวัดนั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้นตามที่สื่อมวลชนลหลายช่องเองก็มีการนําเสนอข่าวกันไปนะครับหนักสุดตอนนี้ต้องโฟกัสไปดูกันที่จังหวัดสุโขทัยนะครับจากปัญหาที่เป็นอยู่ ต้องบอกคุณผู้มผชมก่อนนะครับว่าใครก็ตามที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยเองเป็นคนในพื้นที่เนี่ยจะทราบกันดีครับว่าจังหวัดนี้เองมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะครับที่เกิดเป็นปัญหาซ้ำซากเนี่ยแล้วก็เกิดมาหลายปีแล้วด้วยกันนะครับไม่ว่า <met up> จะเป็นย้อน <ๆ S 2> หลังไปในสมัยของรัฐบาลชุดก่อนๆก,ก็ตามทีนี้จากปัญหานะครับที่จังหวัดสุโขทัยมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมซ้ํำซากเกิดขึ้นมาทุกปีนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูกันก่อนว่า ในส่วนของทางจังหวัดสุโขทัยเองเนี่ยนะครับพื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศอย่างไรกันบ้างนะครับ สุโขทัยเองมีจุดบอดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่แลวก็คงจะแก้ได้ยากนะครับเพราะว่าตัวของจังหวัดเองนะครับมีแม่น้ําสายสําคัญสายใหญ่ไหลายผ่านนะครับอย่างเช่นแม่น้ํายมอันนี้เป็นตัวการสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมในทุกๆปีด้วยกันประกอบกับตัวของจังหวัดสุโขทัยเองนะครับปัญหาสําคัญก็คือว่ามีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยบริเวณส่วนกลางกลางของจังหวัด ค่อนข้างจะลึกแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งทิศเหนือรวมถึงทิศใต้ของจังหวัดนะครับก็จะมีแนวเทือกเขาเนี่ยพาดผ่านกันอยู่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่แอ่งกระทะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของแม่น้ํายมกันบ้างครับไปดูกันบ้างแม่น้ํายมนะครับที่ไหลผ่านก็คือจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการไหลผ่านเนี่ย ตัวของแม่น้ํายมนยครับถ้าหากมีปัญหาเรื่องของการไหลผ่านการระบายที่ไม่ดีรวมถึงมีปริมาณฝนหรือว่าปริมาณน้ําเหนือที่ไหลามานะครับน้ําจากแม่น้ํายมเนี่ยก็จะส่งผลกระทบนะครับเออเข้าท่วมในส่วนของบ้านเรือนตามจังหวัดต่างๆนะครับไปดูต้นกําเนิดของแม่น้ํายมให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันก่อนนะครับส่วนของแม่น้ํายมนะครับจะมีแถบกําเนิดเนี่ยมาจากเชียงรายนะครับแล้วก็พยาวแพร่ ความยาวของแม่น้ําสายนี้ครับแม่น้ํายมเนี่ยยาวประมาณ700กิโลเมตรด้วยกันถือว่ายาวมากทีเดียวนะครับในส่วนของภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับถ้าให้อธิบายเห็นเรื่องของการไหลของแม่น้ํำยมนะครับ ส่วนของแม่น้ํายมนี่นะครับก็คือจะมีการไหลตั้งแต่ชวนของจังหวัดพะเยานะครับไปยังจังหวัดแพร่สุโขทยัยแล้วก็พิษณุโลกนะครับส่วนตรงจุดนี้ครับจะเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ํายมกับแม่น้ําน้ำนะครับสองสายนี้เราจะมาบรรจบกันที่อําเภอชุมแสงที่นครสวรรค์น,นะครับ พอบรรจบตรงจุดนี้เสร็จแล้วครับก็จะไหลต่อมามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับที่ตำบลปากน้ำโพแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์กันอยู่ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำปิงวังยมน่านทั้งหมดแล้วก็ก่อเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพยาต่อไปซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญนะครับที่หล่อเลี้ยงบริเวณภาคกลางแล้วก็เป็นแม่น้ำสำคัญของประเทศเรากันด้วยทีนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของสุโขทัยวันนี้เราไปติดตามแล้วก็เน้นหนักกันนะครับ หนึ่งปัญหาใหญ่ที่มีการพูดถึงกันมาในหลายๆย,ยุครัฐบาลแล้วก็กินระยะเวลามาค่อนข้างจะนานแล้วก็คือเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับเขื่อนแก่งเสือเต้นที่อยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมจะอยู่บริเวณตอนเหนือของแม่น้ํายมถามว่าตอนนี้มีการเริ่มสร้างแล้วหรือยังต้องบอกว่ายังนะครับเพราะว่าจังอยู่ในขั้นของการพิจารณาแล้วก็ตกลงกันอยู่ว่า จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนอ้น,นี้ใช้ระยะเวลามาเนี่ยหลายปีแล้วด้วยกันเขื่อนแก่งเสือเต้นบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นมานะครับซึ่งล่าสุดเองพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็รัฐบาลชุดนี้กําลังมีการทบทวนกันอยู่ว่าจะมีการสร้างนะครับในส่วนของเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยขึ้นมานหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นนะครับถ้าหากมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้นมาจริงๆเนี่ย จะมีการนะครับบรรจุเรื่องของปริมาณน้ําได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับตกประมาณ1,000ล้านลูกบาศเมตรทีเดียวถ้าหากมีการสร้างขึ้นมาแต่ว่าปัญหานี้ยังไม่ได้มีการตกลงตกผลิตกันแน่นอนว่าจะมีการสร้างขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกายภาพโดยรวม ของสุโขทัยนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดเองแล้วก็แม่น้ําสายสําคัญสายใหญ่ที่ไหลผ่านรวมถึงปัญหาเรื่องของเขื่อนแก่งเสือเต้นที่ยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาแล้วก็อาจจะสร้างหรือไม่สร้างหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันนี่เป็นปัจจัยทําให้ส่วนของจังหวัดสุโขทัยเองนั้นมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมมาซ้ําซากทุกปีนะครับทีนี้ไปดูสถานการณ์ของสุโขทัยกันบ้างตอนนี้มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นขึ้นมาเพราะว่า ปีนี้ครับปี2555ัเนี่ยปัญหาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในสุขโขทัยไม่ได้มาจากเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของผนังกั้นน้ำที่อันนี้กำลังเป็นข้อมูลที่กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าผนังกั้นน้ำตัวนี้นะครับมีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี4-4กันแน่หรือว่าเพิ่งสร้างใหม่ในปีนี้ครับมีรูปภาพนะครับที่มีการโพสต์ลงไปใน a c e b o o k นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นกันเลื่อนลงไปที่หมายเลข2นะครับหมายเลข2ภาพด้านล่างเนี่ยอันนี้เป็นนะครับภาพ 1วันหมายเลขก2สเลยครับ1วันก่อนที่น้ำจะท่วมนะครับส่วนนี้คือพนังกั้นน้ำที่เห็นนี่นะครับ ปรากฏว่าทางด้านของรัฐบาลเองเนี่ยออกมากยืนยันว่าพนังกั้นน้ําส่วนนี้สร้างมาตั้งแต่ตอนปี2544แล้วเมื่อมีความเก่าแก่ขนาดนี้รวมถึงใต้บริเวณน,นะครับในส่วนของพนังกั้นน้านี่ไม่ได้มีเสาเข็มอยู่ด้วยทําให้ไม่สามารถรองรับเรื่องของการระบายน้ําได้พอมีน้ําท่วมใหญ่ขึ้นมานั้นก็ทําให้เกิดช่องชํารุดบริเวณใต้นี้ทําให้น้ํานั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแต่ว่านะครับมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับจากรองศาสตราจารย์ดร ok ต่อตระกูลยมนาค ซึ่งเป็นนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย,ยออกมาบอกว่าผนังผนังกั้นน้ําส่วนนที่เห็นเนี่ยครับแท้จริงแล้วเป็นผนังกั้นน้ําใหม่เพิ่งจะสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าสร้างได้เพียงแค่ไม่นานนะครับแล้วก็กั้นน้ำนะครับ,รบไปที่ภาพที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ากั้นน้ําได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับน้ํานั้นก็ กัดเซาะบริเวณใต้าฐานของผนังกั้นน้ำเนี่ยแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในส่วนด้านบนที่เห็นนะครับในส่วนนี้ก็คือส่วนของแม่น้ํายมที่ไหลผ่านแล้วอันนี้เป็นผนังกั้นน้ําที่กําลังถกเถียงกันอยู่ว่ารัฐบาลให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าแท้จริงหรือเปล่าว่า พนังกั้นน้ำส่วนนี้สร้างตอนปี2544หรือว่าเพิ่งสร้างเสร็จกันแน่แต่ว่าที่แน่นตอนนี้นะครับบริเวณบ้านเรือนของประชาชนด้านบนด้านนี้น้ํานั้นก็ท่วมไปทั้งหมดต่งภาพที่เห็นนี่นะครับทีนี้ไปดูนะครับภาพรวมของสถานการณ์ในจังหวัดส,สุโข,ขทัยนี้กันบ้างน,นะครับเราได้เห็นปัญหาในหลายๆเรื่องกันไปแล้วด้วยทั้งเรื่องของพนังกั้นน้ําที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของอสัณฑทางกายภาพของตัวจังหวัดเองที่เป็นจุดบอดแต่เป็นจุดอ่อนสําคัญที่ทําให้มีปััญญหหาให่นนนี้้เกิดขึนนะครบ ตอนนี้ถามว่าสถานการณ์ในสุขโขทัยเองนั้นจะคลี่คลายลงไปหรือเปล่ามีปัจจัยอะไรบ้างเป็นตัวหนุนหรือว่าตัวเสริมเราต้องติดตามกันให้แน่ชัดนะครับหคือเรื่องของปริมาณฝนนะครับอันนี้เป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากฝนตกหนะักก็จะไปเพิ่มปริมาณน้นในส่วนของน้ําเหนือทําให้น้ำเนี่ยไหลลงมาตามแม่น้ําสายสําคัญต่างๆแล้วก็จะเอ่อล้นขึ้นมาได้ 2ครับจับตาดูในช่วงของสองสันนี้จะมีเรื่องของพายุ d e p r e s s ันที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งมีต้นต่อมาจากประเทศฟิลิปปินส์เขาถ้า,าพายุนี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับก็จะทำให้มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นมาได้แต่ว่าการคาดการณ์ณตอนนี้ในเห็นว่าถ้าหากพายุลูกนี้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นแค่หางของพายุฝนก็ไม่น่าจะมีการตกขึ้นมา,มากนะครับ ที่สำคัญก็ต้องไปดูด้วยว่าบริเวณจังหวัดที่อยู่เหนือของสุขโขทัยนะครับนั่นก็คือจังหวัดที่สําคัญนะครับเพราะถ้าหากจังหวัดนี้มีปริมาณน้ําฝนนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มลงไปในลําน้ําสายสําคัญอย่างแม่น้ํายมก็จะไหลต่อลงมาสู่ที่จังหวัดของสุขโขทยัยล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมตามมาไดา้แล้วก็จะไหลต่อไปสู่จังหวัดอื่นๆอีกเช่นกัน ตอนนี้ในส่วนของการระบายน้ำของจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับมีการใช้ประตูระบายน้ำหาสะพานจังนะครับเป็นประตูน้ำสายสำคัญอีกประตูหนึ่งใช้เรื่องของการระบายน้ำในประมาณ600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้วยกัน ก็เชื่อว,ว่าสักสอสาวันจากนี้ไปนะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะคลี่คลายลงไปได้ส่วนทางท่านผู้ว่าตอนนี้ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์เช่นกันนะครับว่าน้ําท่วมที่เกิดขึ้นณขณะนี้ยังไม่ได้มาจากภาวะของน้ําที่ล้นตลิ่งขึ้นมานะครับระดับน้ํายังไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ที่น้ําท่วมไปนในสุขโขทัยที่เราเห็นกันเนี่ยก็เกิดจากผนังกั้นน้ํานั่นเองนะครับที่บริเวณฐานตอนล่างเนี่ยอาจจะมีการชํารุดไปก็ทําให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของรัษฎรที่อยู่บริเวณนั้นป่าตอนนี้ ระดับน้ำนะครับสูงสักประมาณเกือบครึ่งเมตรได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักทีเดียวนับนตอนนี้หลายหน่วยง,งานก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่กันอยู่อย่างบริเวณที่วัดราชธานีอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความวุม่นวายค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าก็มีหลายคน ไปทำการรื้อบิ๊กแบ็กออกไปบ้างหรือว่าไปรอรับบริจาคสิ่งของกันอยู่ก็ค่อนข้างจะวุ่นวาส่วนน้ําที่เห็นก็ในภาพเลยนะครับค่อนข้างจะไหลแรงแล้วก็มีสีแดงขุ่นกันด้วยบางจุดเนี่ยลึกนะครับเกือบ1เมตรทีเดียวแล้วก็บางจุดเขาก็มีการรื้อกระสอบทรายบิ๊กแบ็กอันใหญ่เนี่ยออกไปก็ ทำให้น้ำนะครับก็มีการท่วมขึ้นมาส่วนการซ่อมแซมนะครับในส่วนของผนังกั้นน้ำนะครับตอนนี้ผนังกั้นน้าเป็นสิ่งสําคัญเป็นเหมือนประตูในการที่จะช่วยกั้นน้ำนะครับที่เกิดขึ้นวิธีการในการซ่อมแซมตอนนี้มีการประชุมกันนะครับก็สรุปได้ว่าจะมีการปรับรูปแบบนะครับในการอุดรอยรั่วบริเวณผนังกั้นน้าใหม่ จะใช้ตะแกรงแกบเรียน,นะครับซึ่งใส่หินกร a n เนี่ยไปถมแล้วก็ลดช่องว่างของน้าไม่ให้ไหลแรงจนเกินไปเพราะว่าเดิมนะครับกระสอบ big bag ที่มีการวางไว้เนี่ยไม่ได้มีหลักการทางะวิศวกรรมนะครับก็ส่งผลให้น้ำนะครับทะลักเนี่ยหนักขึ้นไปตอนนี้ก็มีการนะครับวาง big bag ลงไปในช่วงนี้แล้วก็มีการนะครับใช,ใช้ตะแกรงแกบเบียนที่ว่านี้ก็คาดว่านะครับภายในคืนนี้น่าจะวางได้แล้วก็มีการติดตั้งเรื่องของนะครับ เครื่องสูบน้ำนะครับอีกประมาณ200กว่าจุดด้วยกันก็เชื่อว,ว่าจะระบายน้ำได้เสร็จนะครับ ภายใน2-3วันนี้ส่วนภาพรวมของประเทศไทยนะขณะนี้ครับมีจังหวัดใดบ้างที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ไปจังหวัดใดที่เป็นโซนสำคัญนะครับถือว่าน้ำท่วมหนักหรือว่าปานกลางและก็น้อยมีดังนี้นะครับไปดูในส่วนของนะครับจังหวัดที่เป็นสีแดงก่อนนะครับตามแผนที่ที่เห็นนี้ก็คือสุโขทัยแน่นอนนะครับสีแดงนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยฟลัชนะครับที่ลงเอาไว้ สีแดงที่เห็นนะครับเป็นของจังหวัดสุโขทัยถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะวิกฤตอยู่เพราะว่ามีอยู่2อำเภอด้วยกันที่ถูกน้ําท่วมหนักณขณะนี้ครับส่วนสีส้มนะครับที่เห็นในภาพสีส้มไปดูข้อมูลนะครับ เลื่อนไปทางด้านนี้นะครับสีส้มข้อมูลจังหวัดที่น้ำท่วมขณะนี้และน,นี้ถือเป็นระดับปานกลางยังไม่รุนแรงมากนักนะครับมีที่เชียงรายลำปางลำพูนอุตรดิษฐ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณอยุธยาและก็ที่สะแก้วนะครับส่วนสุดท้ายสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือจังหวัดที่ประสบภัยแต่ว่ายังไม่หนักมากนักนะครับก็มีที่ตากอุทัยธานีแล้วก็อ่างทอง3จังหวัดนี้ด้วยกันนะครับ นี่เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยณขณะน,นี้ส่วนปัจจัยต่อไปที่ต้องติดตามกันนะครับเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ออกมาบอกเลยว่าน้ําจะท่วมหนักหรือว่าไม่ท่วมหนักในปีนี้ต้องดูกันที่เรื่องของปริมาณน้ําฝนหนึ่งเลยนะครับสเป็นเรื่องของพายุที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ปริมาณน้าฝนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนอาจทําให้เขื่อนใหญ่ๆหรือว่าลําน้ําสายสาขาสําคัญต่างๆนั้นมีปริมาณน้ําที่อาจจะล้นขึ้นมานะครับเอ่อตลิ่งขึ้นมา แล้วก็3มเรื่องของปัจจัยน้ําทะเลหนุนกันด้วยอย่างข้อมูลของคุณรอยยมจิตด,ดองครับเป็นผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการกเกษตรนะครับตัวนี้ก็บอกว่าการที่จะนะครับมั่นใจว่าน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยต้องดูเรื่องของอิทธิพลของฝนที่จะเข้ามาประกอบกันด้วยแต่ปีนี้คาดการกันว่าคงจะไม่เท่ากับตอนปี54ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำนะครับในเขื่อนใหญ่ๆสาคัญต่างๆต,ตอนนี้ มีการประชุมแผนกันเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นน้ำในเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยจะรักษาระดับเอาไว้ให้อยู่ที่สักประมาณ80%ด้วยกันนะครับพื้นที่ที่เหลือก็จะได้รองรับน้ํากันได้ส่วนปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องของฝนนั่นเองแล้วก็พื้นที่ต้องเฝ้าระวังณขณะนี้ครับไประวังกันที่ประตูระบายน้ําชุมแสงที่พิจิตร ประตูระบายน้ําท่าโพประทับช้างที่พิจิตรนะครับยังสูงอยู่แต่ก็จะมีการเปิดการระบายน้ำนะครับไปยังประตูน้ําสายสําคัญต่างๆเพื่อทําการระบายน้ําต่อไปแล้วก็ตอนนี้ก็ดูนะครับเรื่องของปริมาณฝนถ้าช่วงนี้ไม่มีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติมมากจนเกินไปหรือถ้าหากมีฝนตกก็ตามเนี่ยก็ต้องจับตาเป็นพิเศษในส่วนของทางภาคกลางเองเพราะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะราบลุ่มนะครับแล้วก็ปริมาณน้ําที่ท่วมอยู่ ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยนะขณะนี้ครับถามว่าจะมาถึงกรุงเทพหรือเปล่ามาแน่นอนนะครับแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ1-2สัปดาห์ส่วนจะมามากหรือว่าน้อยขนาด,นาดไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนหรือว่าพายุด้วยถ้าหากไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มเติม น้ำที่มีการปล่อยระบายจากสุโข,ขทัยก็จะไหลลงมาตามคลองสายสําคัญแม่น้ําสายสําคัญต่างๆก่อนจะผ่านกรุงเทพแล้วก็ลงสู่ทะเลอ่าวไทยไปถ้าหากไม่มีเรื่องของปัจจัยน้ําทะเลหนุนเนี่ยกลับสวนขึ้นมาด้วยฉะนั้นกรุงเทพปีนี้เองนะครับจากการประเมินแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะท่วมนะเท่ากับตอนปี54แต่ก็คิดว่าอาจจะท่วมบ้างในบางจุดนะครับนี่เป็นสถานการณ์ภาพรวมในวันนี้กลับไปกันที่คุณนัชนก,กันต่อครับ ทกภัยในปีที่ผ่านมาสอนให้เราได้เห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทั้งในเรื่องของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยรวมทั้งความเห็นแก่ตัวของหลายคนที่มีการแสดงออกมาไปแล้วในครั้งนั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ติดตามสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่สุขโขทยัยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดที่วิกฤตและก็น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้นะคะอยากจะเรียนถามคุณผู้ชมประเด็นของเราในวันนี้ถามว่าน้ําท่วมสุขโขทัยนั้นถือว่าเป็นการทํางานที่ผิดพลาดของรัฐบาลหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าคุณปลอบประสบก็ออกมาให้เหตุผลนะคะว สุดวิสัยที่ทําให้เกิดน้ําท่วมในตอนนี้แล้วก็รัฐบาลนั้นเอาอยู่หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ089 8939665นะะน้ําท่วมสุโขรทัยในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทํางานที่ผิดพลาดของรัฐบาลหรือไม่นะคะส่วนในตอนนี้ค่ะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยางชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกาภัยในจังหวัดสระแก้วด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้ค่ะคุณเรรจิจสุจริตวงรองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสะแก้วจะมีการเดินทางไปมอบถุงเจ้าชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยจำนวน1,000ครอบครัวคิดเป็นมูลค่าสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น5 4าแส1บาท2ีสตางค์ในวันนี้นะคะ เรียด,ดว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือกันไปในส่วนนี้ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองนะคะคราวนี้ไปติดตามกันที่สถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะคะเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ค่ะค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ํายมแล้วนะคะวันนี้ค่ะแม่น้ํายมได้ไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอบางระกำมรวมทั้งอำเภอพรมพิรามนะคะบริเวณคลอง6บาททําให้วันนี้บริเวณชุมชนปากคลองนะคะค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบที่เดียวค่ะ โดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะช่วงนี้ต้องรอกันต่อไปนะคะคาดว่าในช่วง2-3วันนี้ น้ำจากจังหวัดสุโขทัยก็จะไหลเข้ามาท่วมสูงอย่างแน่นอนวันนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะมีการเก็บทรัพย์สินมีค่าต่างๆขึ้นสู่ที่สูงกันไปแล้วนะคะส่วนที่อยุธยาค่ะหลังจากที่เป็นห่วงกันมาเนิ่นนานปรากฏว่าวันนี้สถานการณ์บางจุดนะคะเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะยางไรก็ตามค่ะเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักมากนะคะทำให้น้ําในคลองมะขามเรียงได้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนสูงถึง80 ถึง100เซนติเมตรด้วยกันได้รับความเดือดร้อนไปกว่า30หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนีเกิดการขัดข้อ,ของเนื่องจากว่ากระแสฟไฟฟ้าดับนะคะทำให้เครื่องสูบน้ําระบบอัตโนมัติมีปัญหากันไปแต่ว่าตอนนี้ใช้การได้แล้วก็คาดว่าจะสามารถช่วยระบายน้ําได้ทันนะคะ ไปติดตามันอีกหนึ่งที่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งทําการสูบน้ําออกจากท่อน้ําทิ้งบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองนะคะตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวบ้านในตําบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ รวมทั้งล่าสุดในะคะระดับน้ําเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองวันนี้สูงถึงประมาณ7เมตร -9 เซนติเมตรจากระดับน้ํำทะเลปานกลางทําให้พี่น้องประชาชนในตําบลจำปาหล่อดและอําเภอเมืองอ่างทองนะคะรวมทั้งตําบลผงเพงอําเภอป่าโมกก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปกว่า100หลังคาเรือน ท้ายกันที่จังหวัดชายภูมินะคะวันนี้ค่ะสถานการณ์เริ่มที่จะทรงตัวแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้น้ํานั้นหลักท่วมสูงกว่า1.5เมตรด้วยกันเสียหายใน3อมอเภอของอำเภอหนองบัวแดงหนองบัวระเหวแล้วก็บ้านควานะคะล่าสุดค่ะระดับน้ําลดลงไปนะคะเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทุกพื้นที่แล้วส่วนเหตุการณ์ที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการตามหาตัวคนหายนะคะหลังจากที่ขึ้นไปนะคะเก็บเห็ดป่าแล้วก็สูญหายไปเพราะว่าถูกน้ําป่าพัดไปหนึ่งรายนั่นก็คือนายเกิดโคตรปทุมนะคะ เป็นชาวตำบลดา่ายอำเภอเมืองชัยภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังค้นหาไม่พบนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์องทกงภัยช่วงนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะแล้วก็วันนี้ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนนะคะในช่วงวันที่12ถึง17กันยายนี้นะคะจะมีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคเหนือนแล้วก็ภาคอีสานด้วยค่ะ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ประกาศเตือน12-17กันยายนนี้นะคะภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างต้องระมัดระวังในส่วนของการเดินทางด้วยนะคะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจากการสํารวจ24ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนที่ตกหนักมากที่สุดคือเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะคะ แล้วก็มีการประกาศเตือนให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเกดพังงากระบี่แล้วก็ตรังในช่วงระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้นะคะอะไรก็ตามฝากให้ผู้ชมนะคะช่วยกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนด้วยนะคะสถานการณ์ทุกภัยปีนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือไม่ยัง่งปนอีกสักครั้งประเด็นของเราในวันนี้นะคะถามผู้ชมว่าน้ำท่วมสุโขทัยในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของการทำงานรัฐบาลหรือไม แ8 9เ9้า6ปช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณภาวนาชนะจิตค่ะ